คุณธนาธรนะครับแคนดิเดตนายกจากอนาคตใหม่หัวหน้าพรรคจะมีนัยยะสำคัญเรื่องของคดีถือหุ้นสื่อนะครับแต่ว่าณเวลานี้อนาคตใหม่พยายามจะทำงานในสภาอย่างต่อเนื่องวันนี้คุณธนาธรออกมาเปิดเผยว่าอนาคตใหม่ใกล้จะเสนอกฎหมายสำคัญนะครับนั่นคือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหารนะครับเดี๋ยวจะคุยกันต่อไปเป็นกฎหมายซึ่งสาระสำคัญนั้นมีอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือลดกำลังพลเรื่องที่สองคือยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับเปลี่ยนมาเป็นการสมัครใจนะครับการทำงานอนาคตใหม่ในสภาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันกระแสโซเชียลที่เล่นอนาคตใหม่ก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ขณะที่อนาคตใหม่ทำงานในสภาอย่างต่อเนื่องกลุ่มซึ่งต่อต้านอนาคตใหม่มีการขุดคุย2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของภาพการกินเลี้ยงนะครับเดี๋ยวลองเอาภาพขึ้นมาอีกทีนึงก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่ควรจะเป็นเรื่องนะครับแต่ว่าในขณะที่อนาคตใหม่โดยเฉพาะธนาธรพยายามจะทำกฎหมายเรื่องการเลิกการเกณฑ์ทหารแก้รัฐธรรมนูญต่างๆนั้นมีการไปขุดคุยภาพว่าอนาคตใหม่นะครับมีการกินข้าวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ากินที่ไหนนะครับแล้วก็โจมตีกันในโซเชียลว่าเป็นการกินที่ค่อนข้างหรูหรานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรูหรือเปล่าผมก็ว่าหรูเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้กินแบบนี้นะครับแต่ว่าคนที่กินหรูบางคนก็บอกว่าไม่ได้หรูอะไรเป็นเรื่องธรรมดานะครับหรูหรือเปล่าไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือมีการเอาภาพนี้มาโจมตีกันว่าไหนอนาคตใหม่บอกว่าทำเพื่อประชาชนทำไมมีการกินอะไรแบบนี้คุณอู้หฤทัยนะครับมือหนึ่งในการถล่มอนาคตใหม่ทุกเรื่องควบคู่กับคุณเอ๋ปรินาออกมาจัดหนักอนาคตใหม่อีกแล้วนะครับบอกว่าเห็นอนาคตใหม่กินภาพแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าอนาคตใหม่นั้นควรจะเบาๆหน่อยนะครับแล้วก็อนาคตใหม่ชอบพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ว่าเห็นภาพแบบนี้แล้วนั้นอนาคตใหม่กินเหมือนกับอมาตย์นะครับระวังตัวเองให้ดีระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่เพราะฉะนั้นอนาคตใหม่ในสภาทำงานการเมืองต่อเนื่องพยายามเสนอกฎหมายต่างๆที่มีเนื้อหาสาระแต่ว่าในแง่การสร้างกระแสโซเชียลเพื่อโจมตีอนาคตใหม่ครับทุกเรื่องเกี่ยวกับอนาคตใหม่ถูกขยี้ได้หมดแม้กระทั่งเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนะครับคุณพันนิกาโฆษกอนาคตใหม่โดนโจมตีหลายเรื่องในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับหรือว่าล่าสุดนะครับแต่งตัวเป็นชุดไทยพื้นเมืองนะครับเข้าสภาไปแล้วก็ไม่ใช่คุณพันนิกาคนเดียวนะครับคุณศรีนวลนะครับส.ส.อนาคตใหม่จากเชียงใหม่ได้คะแนนพอปูล่าโหวตสูงสุดในประเทศไทยหรือว่าคุณกอล์ฟธัญวรินทร์สุขภิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับหรือว่าส.ส.เพื่อไทยนะครับอีกท่านนึงนะครับคุณศิรินทร์รามสูตรก็แต่งชุดล้านนาไปประชุมสภาวันนี้จริงๆการแต่งตัวแบบนี้เป็นสิทธิเสรีภาพของผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ในหลายประเทศนั้นผู้แทนแต่งตัวตามอัตลักษณ์ของตัวเองเพื่อให้สังคมเห็นภาพว่าสังคมแต่ละสังคมความหลากหลายต้องเคารพความหลากหลายปรากฏว่ามันก็มีการสร้างกระแสแบบนี้อีกเหมือนกันว่าอนาคตใหม่นั้นทำให้สภาเป็นเหมือนกับที่แต่งตัวตามแฟชั่นนะครับไม่สนใจการทำงานในสภาอย่างไรก็ดีนะครับคุณหมอชลน่านนะครับจากเพื่อไทยออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้ที่สภานั้นกำลังจะมีการบรรจุระเบียบวาระว่าด้วยการแต่งกายของส.ส.นะครับโดยท่อนหนึ่งจะระบุถึงการแต่งกายชุดไทยอาจจะมีการกำหนดให้วันใดวันหนึ่งในการประชุมสภาเช่นวันพฤหัสเนี่ยส.ส.แต่งกายเป็นชุดประจำจังหวัดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตใหม่เวลานี้นะครับคุณเอ๋ปรีนานะครับอยู่ดีๆไม่มีอะไรทำหรือว่าว่างหรือว่าเห็นคุณช่อต้องคอมเมนต์ทันทีก็ไม่ทราบนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าคนทำงานในสภานั้นอย่าทำเหมือนกับสภาเป็นที่ท่องเที่ยวอย่าทำเหมือนกับสภาเป็นที่เดินเล่นอยากจะนึกแต่งตัวยังไงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังหยิบยกประเด็นแบบนี้มาโจมตีอนาคตใหม่ต่อไปนะครับเป็นเส้นทางที่เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองใหม่ซึ่งใช้เวลาไม่นานเติบโตมาเป็นพรรคอันดับ3พยายามทำงานเรื่องนโยบายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยรอบล่าสุดเมื่อวานนี้ที่สภานั้นมีการเสนอยติตรวจสอบการทำร้ายประชาชนกรณีจ่าดิมีความพยายามจะเสนอยติตรวจสอบการสรรหาสว.นะครับศึกษาการสรรหาวุฒิสมาชิกว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ธนาธรขยับแล้วว่าจะมีการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกณฑ์ทหารพูดแบบชาวบ้านคือยกเลิกการเกณฑ์ทหารพูดแบบไม่ให้มีเรื่องก็คือเป็นการปรับปรุงวิธีเกณฑ์ทหารเป็นไปสู่การสมัครใจและจะมีการลดกำลังพลนั่นคืองานที่อนาคตใหม่กำลังทำเป็นการแตะปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับเป็นการแตะปัญหาเชิงระบบมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ากลุ่มซึ่งต่อต้านอนาคตใหม่นั้นวิธีในการต่อต้านก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือหาการโจมตีด้วยเรื่องแซะหาการโจมตีด้วยการจับผิดในเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนะครับหรือว่าแม้กระทั่งภาพกินเลี้ยงไม่ควรจะเป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องซึ่งถูกเอามาขยายผลทางการเมืองนะครับภาพกินเลี้ยงหรูหรือไม่หรูไม่รู้แล้วแต่มุมมองแต่กินเลี้ยงต่อให้เป็นการกินเลี้ยงหรูมันก็เป็นการกินเลี้ยงส่วนบุคคลของอนาคตใหม่มันควรจะเป็นประเด็นโจมตีหรือไม่ท่านผู้ชมลองวินิจฉัยกันเองนะครับแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับอนาคตใหม่คนรุ่นใหม่ทำงานเพื่อเปลี่ยนประเทศท้าทายความคิดสังคมแต่ถูกโจมตีด้วยเรื่องแบบนี้
ขึ้นเรื่อยๆทุกวันและน่าจับตามว่ากว่าจะถึงอาทิตย์หน้าการโจมตีอนาคตใหม่หรือนอกสภาจะมีอะไรอีกเพื่อที่ทำให้ธนาธรและอนาคตใหม่ไม่มีบทบาททางการเมืองต่อไปนะครับนั่นเป็นเรื่องซึ่งจะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านะครับเรื่องใหญ่ศาลรัฐธรรมนูญเอาไงกับธนาธรอาทิตย์หน้าน่าจะรู้กันแล้วนะครับกลับมาพบกับผมศิโรจน์ค้ำไพบูลย์และโอเวอร์วิวได้ใหม่วันนี้นะครับเวลา 17:30 ทางช่อง Voice Page Voice TV Overview และเว็บไซต์ voicetv.co.th ครับสวัสดีครับ